เงิน3,000บาทมาแล้วกดได้เลยวันนี้พร้อมเงินสวัสดิการสังคมสวัสดีครับแฟนเฟิสช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องมาตรการเยียวยากลุ่มปราะบางนะครับวันนี้มีข่าวดีที่กลุ่มประบางจะได้รับการเยียวยาแล้วก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับ เงิน3,000บาทโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง3ากลุ่มงวดแรกเข้าแล้ววันนี้เด็กผู้สูงอายุและคนพิการเช็คบัญชีได้เลยรับพร้อมเงินสวัสดิการสังคมวันนี้10บมิถุนายนเป็นวันที่เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปราะบางจะเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีกันแล้วสามารถไปตรวจสอบกันได้ซึ่งงวดเดือนมิถุนายนนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นงวดแรกที่รัฐจะนําเงิน3,000บาทจากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีไปพร้อมกับเงินสวัสดิการซึ่งหมายความว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าทุกเดือนเรามาดูรายละเอียดของเงิน3,000บาทที่จ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นเด็กจากครัวเรือนยากจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบจํานวน1.45ล้านคนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุจํานวน9.66ล้านคนและกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้พิการจํานวน2ล้านคนการจ่ายเงินยีวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้น จะดาเนินการจ่ายให้รายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้วระยะเวลาในการจ่าย3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมโดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นการทบเงินจากเดือนพฤษภาคมเข้าไปด้วยในการเริ่มจ่ายทําให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม2,000บาทและเดือนกรกฎาคมอีก1000บาทรวมทั้งหมด3,000บาทโดยใช้วงเงินรวมมากกว่า39,400ล้านบาท จากพรกรกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละกลุ่มกันนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยาก,กลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินรวมกันในงนวดเดือนมิถุนายนจะได้รับ2,600บาทและในงนวดเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,600บาทกลุ่มที่2กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจํานวน600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับอายุหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกันงนวดเดือนมิถุนายนจะได้รับ2 6 0 0ถึง3,000บาทและในเดือนกรกฎาคม จะได้รับ1,600ถึง2,000บาทอย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันและรับเงินเยียวยา5,000บาทสามงวดไปแล้วนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทแต่อย่างใดและกลุ่มที่3กลุ่มคนพิการกลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ800บาทต่อเดือนหากได้รับเงินเยียวยาเข้าไปด้วยก็จะได้รับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้วงวดเดือนมิถุนายนจะได้รับ2,800บาท และงวดเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,800บาทนอกจากนี้กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก1.99ล้านรายจะได้รับเงินอีก1,000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบ่งเป็นกลุ่มคนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวนกว่า1,600คนภายในวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมา และกลุ่มคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลและอบตอจะเป็นผู้จ่ายเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3 0 0,000คนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563นนี้ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมอจอจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน25 6 3นนี้เช่นเดียวกันส่วนคำถามที่ว่าทำยังไงจะได้เงินสวัสดิการหากอยู่ในกลุ่มเปราะบางแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ได้ง่ายๆถ้ายังไม่แน่ใจว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่สามารถไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีสิทธิ์ในด้านนี้อยู่หรือไม่ผ่านเว็บไซต์ระบบบรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 2. จากนั้นคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมและ 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบหากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือได้สิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพผู้พิการแต่หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆจะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์อย่างไรก็ดีหากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบางแต่เขาขายเป็นกลุ่มเปราะบางและยังไม่เคยได้รับสิทธิใดๆมาก่อนจะต้องไปลงทะเบียนก่อนโดยต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานเขตอบตหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาของตัวเองซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการหารือว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นได้อย่างไร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ c อ l l c เซ็นเระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโทรศัพท์02-127-70-00และ02-270-6401ในวันและเวลาราชการขอขอบคุณ The Bangkok Insight และนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะครับที่วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะได้รับการโอนเงิน3,000บาท เข้าบัญชีเราแล้วเช็คสิทธิ์สวัสดิการสังคมจากรัฐบาลตามที่ได้เสนอไปเบื้องต้นนี้ก่อนที่เราจะได้รู้ว่าถ้าไม่มีสิทธิ์จะได้รีบไปแจ้งดําเนินการที่สํานักงานเขตอบอกออกตเทศาบาลในภูมิลำเนาของเราเพื่อได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐบาลครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจงให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ แฟนเฟิร์ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ